สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครลายกินรีนำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะญาญ่าอุรัสยาและนิวชัยพลณกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาพุทธศักราช2230ปีที่30ในแผ่นดินขุนหลวงนารายมีหมอผู้หญิงผู้หนึ่งชื่อพุทซ้อนเป็นธิดาของหมอโหมดทำหน้าที่รักษาคนไข้หลังจากที่หมอโหมดเสียชีวิตไปแต่ด้วยคนในสมัยนั้นไม่เชื่อมั่นในหมอผู้หญิงเธอจึงใช้ชื่อหมอมีผู้เป็นพี่ชายบังหน้าวันหนึ่งมีผู้พบศพในน้ำชายผู้ตายห่มสบายคล้ายสตรีในระหว่างที่แม่หมอพุทซ้อนตรวจศพคร่าวๆหลวงอินหรือออกหลวงอินทราชภักดีเจ้ากรมกองตระเวนขวาและเมอร์เซอโรแบร์เลขานุการของเรือโทเฟอร์แบงหรือออกพระศักดิ์สงครามได้มาเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีจึงรู้ว่าผู้ตายคือกัปตันชองชาวฝรั่งเศสหลวงอินไม่เชื่อมั่นในตัวหมอหญิงผู้ตรวจศพตามค่านิยมของคนในสมัยนั้นอีกทั้งพุทซ้อนยังเป็นธิดาของหมอโหมดผู้ที่รักษาภรรยาของเขาไม่หายจนต้องตายไปเมื่อหลายปีก่อนแต่เมอร์เซียโรแบร์ต้องการให้มีการตรวจศพเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงสิ่งที่หลวงอินเกรงก็คือถ้าหากกัปตันชองไม่ได้ตกน้ำตายเองแต่ถูกฆ่าตายและผู้ฆ่าเป็นชาวสยามฝรั่งเศสอาจยกเรื่องนี้มาเป็นเหตุทำสงครามได้ซึ่งพุทซ้อนก็ยืนยันที่จะตรวจศพเพื่อหาความยุติธรรมให้กับผู้ตายเช่นกันในที่สุดเรื่องราวการตายของกัปตันชองก็กลายเป็นเรื่องใหญ่มีการแต่งตั้งให้หลวงอินโรแบร์และพุทซ้อนสืบหาสาเหตุการตายของกัปตันชองซึ่งนำไปสู่การค้นหาตัวฆาตกรที่อาจเป็นได้ทั้งคนต่างชาติและคนสยามตลอดการสอบสวนและสืบค้นหลวงอินโรแบร์และพุทซ้อนได้พบหลักฐานภาพปริศนาพื้นหนึ่งและมีเรื่องราวที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวพันกับผู้คนมากมายกว่าที่คิดและผู้ต้องสงสัยก็มีหลายคนเกินกว่าที่คาดเดาใครคือผู้ฆ่ากัปตันชองทั้ง3คนจะหาตัวฆาตกรได้หรือไม่และหลักฐานอันใดจะมัดตัวคนผู้นั้นติดตามชมได้ในลายกินรีทุกวันจันทร์อังคาร 20:30 น.ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus ศพนี้คือกัปตันชองเขาเป็นคนของพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสอันยิ่งใหญ่มีพระบรมราชองค์การแต่งตั้งออกหลวงอินทราชภักดีเป็นตัวแทนฝ่ายสยามร่วมสืบคดีกับฝ่ายฝรั่งเศสไม่อนุญาตให้อ้อเจ้าแต่ต้องตัวศพผู้ตายคุณหนูไปหมอนะขอรับคนสยามจงใจประกาศตนเป็นศัตรูกับคนฝรั่งเศสมึงรู้ตัวหรือไม่ว่ามึงกำลังนำความชิบหายมาให้บ้านเมืองคนสยามฆ่าคนของพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสเป็นข้ออ้างในการยึดอโยธยาเหตุการณ์ตายของกัปตันชองเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนยิ่งนักเองเคยเห็นผ้าผืนนี้มาก่อนผ้าผืนนี้เรียกว่าผ้าลายยางท่านดอกยาวิชัยเย็นถูกลอบทำร้ายท่านระวังให้ดีเถิดข่าวที่เราได้มามีข่าวความจริงการตายของข้าเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินเทียบกับหน้าที่เพื่อแผ่นดินมันฆ่าเมียกูข้าถามว่าความจริงอันใดท่านแน่ใจหรือว่าจะยอมรับได้ใครสร้างวังมาลายกินรีเร็วๆนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus